เพื่อนๆนะคะมาตามล่าหาอาหารเป็นอาหารไทยกันนะคะคือที่ห้างนี้นะคะที่ซูเปอร์นี้นะคะก็จะมีเป็นเหมือนกับเอเชียวีคนะคะเขาก็จะมีอาหารแห้งนะคะของเอเชียนะคะแล้วก็มีของไทยด้วยเดี๋ยวแม่นุชจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวขอเดินดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนของทุกครั้งที่มันมีนะคะมนุษย์หาไม่เจอหาไม่ได้กับเขาเลยนะมาไม่ทันเออนะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาทันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะไม่ได้เจอแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสินค้าเอเชียทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้มนุษย์จะมาซื้อตัวนี้นะคะก็ราคาตัวละ0.39 นะคะสำหรับยำๆนะคะยำตัวนี้เมนูจะมาตามล่าเพื่อสิ่งนี้แหละสำหรับในวันนี้นะก็จะมีเป็นข้าวสารอาหารแห้งอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะซูชงซูชินูดเดิลนะคะพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูจะได้อะไรไปบ้างนะคะนอกเหนือจากตัวนี้นะคะมีถั่วงอกด้วยนะถั่วงอกกระป๋องถุงงอกขวดก็โอเคนะถุงงอกขวดบอกว่ามันเล็กๆดีนะคะมีวุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆไม่รู้อร่อยเปล่าเดี๋ยวมนุษย์จะลองซื้อไปดูนะคะราคาก็ถูกๆนะคะอันละ 1.29 เท่านั้นเองโอเคเกือบไม่ทันเนี่ยเห็นไหมเกือบหมดแล้วสำหรับตัวบัมบูนะคะอันละ 0.79 เองค่ะเพื่อนๆยังไม่ถึง1ยูโรเลยนะคะเดี๋ยวมนุษย์จะซื้อไปเท่าที่เอาไปได้นะพอดีมาจักรยานนะวันนี้ก็ขนเท่าที่ตัวเองขนไหวนะคะนี่ก็จะเป็นขิงนะคะขิงดองเออน่าสนใจตัวนี้โอเคนี่มาม่าของที่ไหนเอ่ยไม่แน่ใจนะคะของประเทศอะไรมาม่าตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยแม่นุชไม่เห็นราคาอ่ะของลีเดิลนะครับมีตาโลโก้ของเขาอยู่นะคะไปสัก1กระปุกนะคะข้าวเกี๊ยวกุ้งของเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนข้าวเกี๊ยวทอดบ้านเรานะก็ถุงใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวลองมาไปดูนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะทั้งหมดนะคะที่เป็นรถจ่ายไปนะคะก็19ยูโรนะคะเพื่อนๆได้มาก็เยอะเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะนูดเดิลที่เป็นกราสนูดเดิลตัวนี้นะคะก็เอามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เยอะไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกมาม่านะคะยำๆเนาะที่ชอบยำๆต้องเรียกยำๆใช่ไหมนะคะก็ได้มาเยอะเลยนะ19ยูโรเท่านั้นเองนะคะวันนี้เนี่ยรถแม่นุชนะคะก็เดี๋ยวขนกันกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการตามล่าหาสินค้าเอเชียนะคะที่ห้างลีเดิลนะคะก็ยังไงแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะในช่องของ NG Life in Italy ให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ